ถึงแม้ตำแหน่งในหน้าที่อย่างเป็นทางการจะระบุชัดเจนว่าชายหนุ่มผู้จบจากรั้วมหาวิทยาลัยจุฬาผู้นี้เป็นถึงหัวหน้างานสัตวแพทย์ของฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ถ้าหากจะกล่าวกันอย่างให้ถึงที่สุดงานในหน้าที่สัตวแพทย์ของเขากับแปลกและแตกต่างไปจากสัตวแพทย์โดยทั่วไปบ่อยครั้งจากสำนักงานซึ่งตั้งอยู่ที่ลำปางเขามีเพียงต้องเดินทางสัญจรข้ามจังหวัดด้วยระยะทางค่อนข้างยาวไกลแต่ยังจะต้องบุกป่าฝ่าดงไปกับรถกระบะที่บรรจุเวชภัณฑ์ไว้พร้อมสับสำหรับเพื่อเยียวยารักษาสัตว์ที่ป่วยไข้ซึ่งต้องทำงานอยู่กลางพงไพรและสัตว์ที่นายสัตวแพทย์หนุ่มผู้นี้ต้องออกไปคอยช่วยเหลือดูแลสุขภาพก็คือช้างครับในขณะที่ทางการได้ประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่กำลังจะหมดไปจากประเทศนี้แต่มาตรการจากนโยบายดังกล่าวก็ใช่ว่าจะสามารถหยุดยั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าลงได้อย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงข่าวคราวของการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าที่ถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับได้ก็ยังคงมีกระเซ็นกระสายปรากฏให้เห็นอยู่เสมอภาพของท่อนซุงขนาดต่างๆวางหมอนนอนเรียงกันอยู่ตามราวป่ายังคงเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ยากนักไม้ของกลางเหล่านี้หลายส่วนอยู่ในหน้าที่ความดูแลรับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือที่รู้จักเรียกกันอย่างย่อๆว่าออปที่บางครั้งนอกจากจะร่วมเข้าปฏิบัติการในการจับกลุ่มแล้วยังต้องทำหน้าที่การชักลากของกลางเหล่านี้ออกมาจากป่าลึกอีกด้วยและแรงงานหลักในหน้าที่นี้เป็นแรงงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยจากช้างช้างกับงานหน้าที่ในการชักลากไม้ดูเหมือนจะเป็นภาพลักษณ์อีกภาพหนึ่งที่เราค่อนข้างจะรู้สึกคุ้นเคยแต่จะมีใครคาดคิดบ้างไหมว่าสัตว์ที่ต้องใช้แรงตรากตรำทำงานหนักอยู่ในป่าลึกเหล่านี้ก็รู้จักเจ็บป่วยมีโรคาพยาธิที่ต้องเฝ้าติดตามรักษาอย่างใกล้ชิดเช่นกันและนั่นคือภารกิจของนายสัตวแพทย์สิทธิเดชมหาสาวังกุลหรือหมอต๋องชายหนุ่มผู้ที่จะต้องออกสัญจรตระเวนทำหน้าที่ในฐานะหมอรักษาช้างครับครับสัปดาห์นี้สารคดีจากรายการส่องโลกอินโดจีนเราขอนำท่านไปติดตามการทำงานของหมอช้างสัตวแพทย์สัญจรและเป็นบันทึกเรื่องราวในบางด้านของช้างที่ใช้แรงงานอยู่ในป่าของไทยในขณะนี้โปรดรอสักครู่ครับดูไปที่แยกหมอไหนแยกคนทันทีที่ทีมงานของเราได้รับข่าวจากคุณหมอสิทธิเดชหรือหมอต๋องว่ามีช้างหลายเชือกตามหน่วยงานต่างๆในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนครบกำหนดวาระที่จะต้องได้รับการตรวจเยี่ยมจากคุณหมอข่าวดังกล่าวทำให้ทีมงานของเราจึงรีบตามขึ้นไปสมทบกับคุณหมอที่จังหวัดลำปางทันทีทริปนี้หมอต๋องบอกกับทีมงานของเราว่านอกจากจะเป็นการสัญจรรักษาช้างตามปกติแล้วยังมีภารกิจพิเศษในการตัดงาช้างอีกด้วยโดยชื่อแรกเป็นช้างพังที่ทำงานชักลากไม้ของกลางอยู่ในสวนป่าท้องที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งครบกำหนดที่จะต้องฉีดยาถ่ายพยาธิเนี่ยถ้าเกิดยังไงม
ันเป็นน้ำมันนะมันจะอาจจะบวมๆหน่อยวัน2วันถ้าเอาน้ำร้อนฟาดได้หรือเอาอะไรจูมันก็ได้นิดหน่อยเดี๋ยวมันจะหักส่วนเชือกที่2เป็นช้างพลายทำงานชักลากไม้รวมหมอนอยู่ในหน่วยงานที่เรียกว่าหมอนไม้ออปกิโลเมตร109ท้องที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนช้างเชือกนี้นอกจากจะครบกำหนดที่จะต้องฉีดยาถ่ายพยาธิเช่นกันแล้วยังต้องตรวจบาดแผลซึ่งเกิดจากการถูกขโมยลักตัดงาไปเมื่อไม่นานมานี้อีกด้วยสำหรับช้างเชือกที่3อยู่ในท้องที่อำเภอขุนยวมเป็นช้างชักลากไม้ของกลางที่ครบกำหนดการฉีดยาถ่ายพยาธิตามปกติเหมือนเชือกแรกและเชือกสุดท้ายเป็นช้างพลายชักลากไม้ของกลางอยู่ในท้องที่อำเภอปายช้างเชือกนี้นอกจากจะฉีดยาถ่ายพยาธิให้แล้วยังต้องทำการตัดงาอีกด้วยเพราะมีคนร้ายคอยจ้องจะขโมยตัดงาซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้จนถูกคนร้ายลักตัดอาจจะทำให้เกิดบาดแผลชะกันและเป็นอันตรายกับช้างเชือกนี้ได้จึงจำเป็นต้องชิงทำการตัดก่อนที่จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นว่าตัดนิดเดียวก็พอตัดเท่านี้หมอเท่านั้นเท่านี้นั่นเป็นแผนคร่าวๆสำหรับการออกปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์สัญจรรักษาช้างในทริปนี้ของหมอต๋องแกจันนี่หน่วยช้างทำไม้ที่เท่าไหร่ที่สองครับหน่วยที่สองนะเราเริ่มต้นออกเดินทางกันจากจังหวัดลำปางตั้งแต่เช้ามุ่งหน้าสู่จุดหมายแรกกันที่หน่วยงานออปในเขตอำเภอแม่แจ่มของจังหวัดเชียงใหม่หมอต๋องบอกกับทีมงานของเราว่าการออกมาสัญจรรักษาช้างตามหน่วยงานต่างๆนี้จะมีการติดต่อประสานงานจากควานช้างและหน่วยงานต้นสังกัดที่ช้างเชือกนั้นทำงานอยู่ส่วนทางหมอต๋องก็จะจัดตารางเวลาพร้อมกับกำหนดเส้นทางการออกตรวจเยี่ยมให้สอดคล้องกันก่อนแจ้งกำหนดวันนัดหมายที่แน่นอนให้ตามหน่วยงานต่างๆทราบการนัดหมายในบางครั้งควานก็จะนำช้างมารอรับการตรวจรักษาอยู่ที่ทำการหน่วยซึ่งก็จะสะดวกสำหรับตัวคุณหมอเองแต่บ่อยครั้งที่ช้างติดภารกิจอยู่ในป่าลึกไม่สามารถออกมารอที่หน่วยได้ซึ่งในกรณีเช่นนี้คุณหมอของเราก็ต้องเดินทางติดตามเข้าไปตรวจไข้รักษาช้างกันถึงในป่าลึกและกรณีดังกล่าวก็เกิดขึ้นเมื่อเราเดินทางถึงหน่วยงานที่อำเภอแม่แจ่มเจ้าหน้าที่ออปประจำหน่วยแจ้งกับพวกเราว่าช้างชื่อที่ทำการฉีดยาถ่ายพยาธิของหน่วยนี้ติดภารกิจยังคงปฏิบัติงานอยู่ในป่าซึ่งอยู่ลึกเข้าไปอีกราว25กิโลเมตรจากที่ทำการของหน่วยพวกเราจึงต้องขับรถตัดป่าเดินทางติดตามเข้าไปยังจุดที่ทำงานของช้างเชือกนั้นอีกสักครู่หลังจากพบกับผู้อุปถัมภ์รายการแล้วเราจะกลับมาชมเรื่องราวของสัตวแพทย์สัญจรรักษาช้างกันต่อไปครับมองเพียงผิวเผินก็อาจจะแลดูคล้ายสวนป่าที่สมบูรณ์ผืนหนึ่งแต่ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าพื้นที่บางส่วนมีต้นสักขนาดเพียงแค่คนโอบหลายต้นถูกลักลอบตัดฟันโค่นล้มลงมากองอยู่กับพื้นดินไว้กับหมอต๋องมิอาจเดินทางออกมายังที่ทำการของหน่วยได้เพราะไม้ซุงดังกล่าวเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่เพิ่งบุกเข้าจับกุมได้เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้และทันทีที่ไม้ซุงท่อนที่ช้างตัวนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ถูกชักลากออกมาจากราวป่ามาไว้ยังริมทางหน้าที่ของคุณหมอก็เริ่มต้นขึ้นความจริงการฉีดยาถ่ายพยาธิให้กับสัตว์ทั่วไปมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนัก
แต่สำหรับช้างสัตว์ก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้างเพราะช้างนอกจากจะมีสรีระอันใหญ่โตมโหฬารและมีพละกำลังมหาศาลแล้วสัตว์ที่ผ่านการวิวัฒนาการมากว่า60ล้านปีชนิดนี้ยังมีความชาญฉลาดเป็นเลิศนั่นย่อมหมายความว่าการที่จะปักเข็มฉีดยาลงบนผิวหนังสีเทาหมดที่หนาและหยาบกระด้างนั้นหาใช่เรื่องง่ายๆหากเจ้าตัวไม่ยินยอมและช้างพังตัวดังกล่าวก็เป็นเช่นที่ว่าจากการบอกเล่าของหมอต๋องทำให้เราได้รู้ว่าช้างเลี้ยงที่เห็นกันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันนั้นความจริงมีข้อแตกต่างชัดเจนอยู่2ประเภทคือประเภทหนึ่งจะเป็นช้างที่ฝึกเลี้ยงมาเพื่อเอาไว้สำหรับแสดงโชว์หรือขี่เล่นหรือเอาไปใช้งานเล็กๆน้อยๆมีฐานะเหมือนสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเท่านั้นส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นช้างที่ถูกฝึกมาเฉพาะสำหรับงานด้านป่าไม้ซึ่งช้างประเภทนี้นอกจากจะต้องเรียนรู้วิธีการชักลากไม้ในแง่มุมต่างๆตามหลักสูตรแล้วยังจะต้องผ่านการฝึกในการรับฟังคำสั่งจากควานหรือคนเลี้ยงเป็นอย่างดีและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแต่สำหรับช้างพังเชือกที่กำลังจะได้รับการฉีดยาถ่ายพยาธิจากคุณหมออยู่นี้ตามประวัติเป็นช้างของกลางที่ถูกจับยึดมาในคดีลักลอบตัดไม้และเมื่อคดีสิ้นสุดจึงได้ตกเป็นของแผ่นดินทางอปจึงนำมาช่วยทำงานชักลากไม้ความที่มันเป็นช้างที่ไม่ได้ฝึกมาสำหรับงานด้านป่าไม้มันจึงหวาดระแวงสิ่งที่จะมาทำให้มันเจ็บมากกว่าจะเคร่งครัดต่อคำสั่งควานไม่แม็กหรอดังนั้นเมื่อการปักเข็มฉีดยาในหนแรกของคุณหมอล้มเหลวคำสั่งจากควานที่จะให้แม่พังตัวนี้กลับมาหมอบคู่เข่าอีกหนหนึ่งจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและถึงจะปฏิบัติตามมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องเสี่ยงสำหรับตัวหมอผู้ที่จะเข้าไปฉีดยาเพราะโอกาสที่หมออาจจะถูกช้างเตะหรือถูกฟาดด้วยงวงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆในพริบตาเมื่อปัญหาเป็นเช่นนี้หนทางเดียวที่จะสามารถทำได้และเพื่อความปลอดภัยของตัวหมอเองการล่ามช้างให้กระชับติดกับต้นไม้ดูจะเป็นหนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นนั่นแหละครับว่าช้างเป็นสัตว์ที่มี IQ ความชาญฉลาดอยู่ไม่ใช่น้อยดังนั้นกว่าที่ควานประจำของแม่พังตัวนี้จะสามารถล่ามโซ่ที่ขาของมันให้ตรึงอยู่กับโคนต้นไม้ใหญ่ได้ก็ต้องทั้งขู่ทั้งปลอบกันอยู่ยกใหญ่กว่าแม่พังจะยอมหน้าที่ของหมอช้างสัตวแพทย์สัญจรที่อุตส่าห์ใช้เวลาขับรถมาเกือบครึ่งค่อนวันและตามกันมาจนเข้ามาถึงกลางป่าดงแถมยังต้องมาเอาล่อเอาเถิดกันอีกนานนับชั่วโมงกว่าที่จะสามารถปักเข็มฉีดยาถ่ายพยาธิเพียงหลอดเดียวให้กับแม่พังตัวนี้ได้กลับเสร็จสิ้นภารกิจลงในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีครับแม้มันจะเป็นหน้าที่การงานซึ่งนอกจากจะต้องเดินทางสัญจรด้วยความเหนื่อยยากลำบากและรู้ว่าบางครั้งก็ต้องเสี่ยงกับการเจ็บตัวจากสัตว์ที่ตนเองเป็นผู้ให้การรักษาแต่สำหรับคนที่มองเห็นช้างเป็นเพื่อนมันก็คงไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสอะไรเกินไปนักกับการที่จะเต็มใจทำหน้าที่นี้จะกินข้าวเลยนะครับกินกับแม่ครับไม่จะกินข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวจะออกกินแล้วไปเดินกินข้าวกันสัปดาห์หน้าโปรดติดตามเรื่องราวความน่าสนใจของหมอช้างสัตวแพทย์สัญจรบทต่อไปได้ใหม่จากรายการสองโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับไอ้ลูกมาไปคนนี้ละยังไม่แจม
ครับเรียกจะเอาให้ผมเอาติดคนเลยสมบูรณ์เป็นชายสมชายแต่ชีวิตคล้ายขาดสิ่งใดจึงต้องค้นหาจึงต้องเดินทางยาวนานเพียงใดอย่างไม่โลกอันกว้างใหญ่ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไปตามใจฝันจึงต้องเดินทางยาวนานเพียงใดยังไม่เห็นโลกอันกว้างใหญ่ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไปตามใจฝัน